วันนี้คนแชร์กันเยอะมากเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดในร้านเสริมสวยเพราะว่าสาวหล่อเจ้าของร้านตัดผมแห่งหนึ่งในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ฮะคุณผู้ชมฮะเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ร้านเพราะมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งนะฮะเข้ามาตัดผมที่ร้านในสภาพเมาเหล้ามาเลยและมีพฤติกรรมแบบก่อกวนไม่ยอมกลับบ้านนะฮะแถมผู้ชายคนนี้ยังจับก้นเธอหลายครั้งระหว่างตัดผมสุดท้ายไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ยังมาขอแต่งงานด้วยมาขอแต่งงานด้วยอ่ะเราไปดูคลิปที่1กันฮะไปดูคลิปที่1กันทีนี้จ่ายค่าจับเธอที่โอเคจ่ายค่าจับอย่างเดียวก็จ่าย200บาทไปฉันจะให้ 1,000 ฮะ1,500 บาทให้มาฉันจะแต่งงานกับเธอด้วยแต่งงานก็แต่งไปไปหายเมาก่อนหายเมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเธอแล้วก็แต่งงานเหรอไปน้ำฝนน้ำฝนเป็นใครนุ้ยเจ้าของร้านนี่อยู่4คนระแวง4คนเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะเอ่ยชื่อใครเนี่ยครูอารมณ์เหมือนแบบนั่งในห้องเรียนแล้วครูแบบว่ามีโจทย์คำถามก็ถามนั่งเกรงไปหมดเลยไม่รู้เขาจะโยนให้ใครอ่ะแล้วพอน้ำฝนคลิปที่1น้ำฝนกูตากูเริ่มบ่นแล้วกันไว้ฝนอยู่ไหนถ้าวันนึงอ่ะฉันไปเกิดไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาแล้วพวกแกจัดรายการล่ะโอ้สาธุแม่สาธุแม่แม่จะไปปฏิบัติธรรมเนาะคุณน้ำฝนนะคะเป็นเจ้าของร้านได้เล่าให้ฟังว่ายังไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่2ตุลาคมชายคนนี้ได้ขี่รถจักรยานยนต์นะฮะเข้ามาตัดผมที่ร้านตอนแรกไม่รู้ว่าเมาเพราะไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าระหว่างตัดผมใกล้เสร็จชายคนนี้เริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องละบอกว่าฉันอยากจับก้นเธอทำไมเขาจะจับล่ะฉันอยากจับก้นเธออ๋อเขาอย่างนั้นเลยเขาไม่อย่างนั้นเขาคงแบบเริ่มลุนลามคงเห็นแบบว่าเห็นแล้วอดใจไม่ไหวอาการแบบเมาด้วยอะฮะพูดไม่ทันจบก็คือจ้วงเลยจ้ะจับปึ้งไปเลยแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อฮะคุณแม่มึงเหนื่อยใช่ไหมโยนมากูก็โยนกลับพูดเลยแม่เดี๋ยวนี้วิชามไปอยู่เวิร์กพอยต์นี่เวิร์กพอยต์ก็สอนมาดีนะตั้งแต่มันออกจากเอทามไปเนี่ยไปอยู่เวิร์กพอยต์เนี่ยฉันดีใจจะเล่าให้ฟังต่อปรากฏว่าเธอเนี่ยเขาเบี่ยงตัวไหมคะคุณแม่เขาเบี่ยงตัวมึงก็อ่านสิเขาเบี่ยงไหมล่ะคุณจะมาถามกูมาอยู่ข้างหน้ามึงก็อ่านสิคือเขาพยายามเบี่ยงตัวหลบไม่ทันฮะแล้วก็รีบตัดผมไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะตัดใกล้จะเสร็จแล้วในระหว่างนั้นชายคนนี้ก็ได้จับก้นเธอหลายครั้งเลยก็ว่าอย่างนั้นหลังจากตัดผมเสร็จเนี่ยเธอจึงเรียกเก็บค่าตัดผมเนี่ย50บาทครับชายตะกับบอกว่ามีเงินเนี่ยมีเงินแต่ก็ไม่ยอมควักจ่ายแถมยังควักบุหรี่มาสูบในร้านแล้วก็คว้ากีตาร์ในร้านมันเล่นดีดเล่นใหญ่เลยฮะมีความสุขบันเทิงไปอีกง่ายๆดีดจนสายขาดเลยอ่ะโอ้โหดีดแรงมากด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเจ้าของร้านก็มันเริ่มโมโหแล้วเนาะจึงบอกว่าคิดค่าจับก้นเพิ่มอีก50บาทแล้วก็ค่าสายกีตาร์อีก100บาททั้งหมดรวมเป็น200บาทแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนจ่ายแทนเงินสดแต่เมื่อดูในแอปพลิเคชันก็พบว่าเฮ้ยไม่มีเงินนี่ว่ะจึงยึดโทรศัพท์เอาไว้นะแล้วก็ให้กลับไปเอาเงินที่บ้านมาจ่ายครับเรื่องราวมันน่าจะจบได้ยังไงต่อเขาโยนมาที่ฉันเขาโยนมาที่ฉันคืออย่างนี้เรื่องราวเนี่ยคือชายคนนี้ก็กลับไปที่บ้านนะกลับไปสักพักนึงเนี่ยเขาก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับมาอีกครั้งนี้มาโวยวายหน้าร้านเลยบอกว่าเธอสวยขอฉันหอมแก้มอยากจะขอแต่งงานด้วยเอาหนักแล้วบอกอย่างนี้เลยครั้งนี้นะคะเขาก็มาก่อกวนหน้าร้านนะคะนานเป็นชั่วโมงเลยสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ยอมจ่ายเงินนะบอกว่าเนี่ยถ้าไงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ยในร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาอ่ะมีแม่ด้วยแม่ของแฟนอายุเยอะแล้วแล้วก็มีหลานสาวที่อายุน้อยด้วยกลัวว่าเนี่ยถ้าคนนี้อยู่หน้าร้านมันจะไม่ปลอดภัยก็เลยตัดสินใจปิดร้านหนีเลยแล้วก็เลยยึดโทรศัพท์ของเขาไว้เพราะว่าเขาไม่มีตังมาจ่ายเลยแบบนี้จนกระทั่งชายคนนี้ก็ออกจากร้านไปนะคะเรื่องไม่จบครับ8โมงเช้าของอีกวันนึงวันรุ่งขึ้นปรากฏชายคนนี้กลับมาอีกครั้งนึงคราวนี้มาขอตัดผมอีกเธอก็ไม่ยอมตัดให้ยังจะกลับมาตัดอะไรอีกวะเพราะว่าอะไรเงินที่ค้างไว้ยังไม่ได้จ่ายทำให้ชายคนเก่าโกรธไหมโกรธโมโหของขึ้นอ่ะโวยวายเสียงดังบอกจะฟ้องกลับว่ะนี่ไงนี่ไงแล้วก็ยังชี้หน้าด่ากลับบอกว่าคุณทำให้ฉันเป็นคนเลวครับแล้วยังบอกว่าแม่ของฉันแล้วก็ศาสดาของฉันเนี่ยนะจะไม่พอใจปรากฏว่าคลิปนี่นะฮะเป็นคลิปที่มีคนเอาไปแชร์เยอะที่สุดว่าศาสดาจะไม่พอใจครับอยากรู้ว่าศาสดาไหนอ่ะไปดูกันฮะคุณทำคือฉันเป็นคนแล้วใช่ๆๆแล้วตัวเก่าน่า
คนเลวละคนช้างฉันคนเลวแม่ของฉันจะพอใจเอาเลยศาสดาของฉันจะพอใจศาสดาเนี่ยหมอแม่ของฉันนี่นะกับแม่ของเธอเป็นแม่คนเดียวกันหรอแต่ว่าศาสดาไหนศาสดาไหนอ่ะคือควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะครับผมถามว่าศาสดาไหนบอกแม่ของฉันแล้วก็แม่ของเธอไม่เป็นศาสดาเหรอคือเรื่องแต่ว่าวันรุ่งขึ้น8โมงนี่คือเมาแอมาเลยนะฮะเหรอก็ยังเมาอยู่เจ้าของร้านแต่ผมพอเห็นเนี่ยทำไมไม่ดีตนเองก็ถึงแจ้งโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ไปที่แจ้งตำรวจนะครับให้มาระงับเหตุพร้อมกับบอกให้แฟนเนี่ยไปรับแม่ของชายคนดังกล่าวมาพาตัวลูกชายกลับบ้านเมื่อแม่มาถึงแม่เขาก็จ่ายเงินค่าตัดผมนะแม่นะแล้วก็ชายคนดังกล่าวเนี่ยได้ขยำธนบัตรเพิ่มอีกให้อีก90 บาทแต่ก็ยังไม่ยอมกลับยืนโวยวายอยู่หน้าร้านนับชั่วโมงจนกระทั่งพ่อกับลุงเนี่ยมาตามตัวกลับบ้านในที่สุดตนเองก็เลยคืนโทรศัพท์ไปให้ฮะครับผมนะของพี่ชาวอีก3หน้ากระดาษระวังตัวดีๆนะฮะ นางสาวน้ำฝนนะครับบอกว่าเปิดร้านเนี่ยมาได้ประมาณปีกว่าแล้วไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้โดยชายคนนี้เนี่ยเคยมาตัดผมนะฮะก่อนหน้านี้ครั้งนึงแล้วครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งเนี่ยในเดือนในครั้งนี้นะครับส่วนที่เรียกเงินไปนั้นเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เข็ดหลาบนั่นเองครับยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัดผมฟรีมามากไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะครับเพียงแต่ไม่อยากให้ใครเนี่ยมาวุ่นวายที่ร้านนะครับอีกนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตนเองไม่ติดใจอะไรครับแต่ที่นำคลิปไปโพสต์เนี่ยเพราะต้องการเตือนร้านตัดผมหรือว่าร้านค้าอื่นครับให้ระมัดระวังสังเกตลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านให้ดีนะครับนางสาวน้ำฝนบอกด้วยว่าจากการสอบถามพ่อแม่ของชายคนนี้เนี่ยเลยรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยมักจะนิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับเมื่อดื่มสุรานั่นเองที่ผ่านมาชอบโวยวายก่อเรื่องบ่อยครั้งนะครับซึ่งพ่อแม่ของชายก็ได้ขอโทษแล้วนะครับแล้วบอกด้วยว่าเกิดเหตุแบบนี้อีกก็จะให้แจ้งความดำเนินคดีทันทีครับแชร์สด